รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากเรามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เราต้องอยากให้ถูกใจคนกินโจทย์คือหมูกรอบนะผมก็เกรงว่ามันจะผิดโจทย์อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มอะไรเจ๊ยิ้มอะไรยังปื้มปิ่มกับชัยชนะไม่หายมันก็หอมหวานวันนี้นะครับเราจะมาแข่งกันด้วยโจทย์ที่เป็นเมนูที่ทำจากหมูกรอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำหมูกรอบดีกว่ามันจะได้รู้สึกว่าแฟร์ไงวัตถุดิบเหมือนกันหั่นเท่ากันส่วนคล้ายๆกันไม่โจทย์มาเหมือนเดิมเป่ายิงฉุบแพ้เอาเศษไปแพ้เอาเศษไปมาหนึ่งสองสามเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูหมูกรอบของทั้งสองคนจะเป็นยังไงมันจะแพ้ก็แค่เป่ายิงฉุบแล้ววะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำหมูกรอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาครับดวงไม่ดีเลยวันนี้ฝั ่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือผสมความเผ็ดร้อนมาสู้กับเมนูพาสต้าฟิวชั่นอย่างสปาเกตตี้ผัดหมูกรอบของคุณนานาอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ไปเตรียมหมู3ชั้นนะชิ้นโปรดมันเยอะมันน้อยแล้วแต่ชอบเลยก่อนอื่นเราต้องเอาหมูไปต้มก่อนนะครับเราจะมีการใส่เกลือนะฮะแล้วก็ดอกโป๊ยกั๊กโป๊ยกั๊กนี่คือมันจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยคืออย่างน้อยมันเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลของเรื่องรสชาติโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นี่ประมาณกี่โลครับเนี่ยอย่าถามดีกว่าครับถามว่าคนปังฉุบแพ้จะได้กี่ขีดบางทีกีดอาจจะเยอะไปจะได้กี่สิบกรัมอันนี้คือช่วงเอาคืนของคุณเท็ดดี้หรือเปล่าครับเนี่ยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้แซลมอนไปแค่เศษเสี้ยวของชิ้นขอกล้องครับมาเนี่ยชิ้นใกล้กันเลยเห็นป่ะดูความหนาด้วยอ่ะมีอะไรเนี่ยฮะก็ต้มจนกระทั่งเนื้อหมูสุกจากนั้นเนี่ยนะเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอามาผึ่งเจาะไปเจาะก่อนทาน้ำมันชูแล้วค่อยตากแดดแล้วก็เอากลับมาทอดเมนูแห่งชัยชนะในวันนี้ก็คือหมูกรอบผัดพริกเกลือราดข้าวไข่ดาวลาวาเวิร์นเวอร์อ่ะชื่ออ่ะเจ้ระหว่างนี้เจ้ทอดหมูกรอบก่อนละกันแล้วเรามาเตรียมเครื่องที่จะใช้ทำหมูพริกเกลือนะฮะกรอบคั่วพริกเกลือเมื่อกี้พูดชื่อผิดคั่วพริกเกลือนะฮะแน่นอนต้องมีเกลือไม่ทราบว่าคุณเท็ดดี้คุยกับใครเหรอครับในสตูนี่เงียบกริบเลยเนี่ยบอกแล้วว่าหลับตาทำยังได้เลยเมนูนี้เราก็หลับตาทำได้เอาแบบสับหยาบๆนะฮะไม่อยากละเอียดมากดูเมนูนี้มั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากมั่นใจจริงๆอยากได้กรรมการ4คนเลยเห็นคุณเท็ดดี้มั่นใจกับเมนูนี้ขนาดนี้ได้สูตรมาจากใครครับเมนูนี้มันสูตรที่ผมคิดเองแล้วดีนะป้าช่วยคิดป้าจะมาอะไรป้าช่วงนี้งานก็เยอะสุขภาพอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าป้าไม่แข็งแรงหรอป้าดูแลสุขภาพอยู่ตอนนี้ออกกำลังกายลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าเขามาประชันด้วยนะจำไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะผอมลงไปเยอะเลยสิเนี่ยได้1คะแนนละแต่คะแนนจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ได้ทำให้ชนะการแข่งขันได้นะครับต้องไปคะแนนจากกรรมการต่างหากล่ะคือเราทำอาหารเรามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เราต้องอยากให้ถูกใจคนกินความจริงแล้วรสชาติอาหารต้องมีมาตรฐานใครกินก็ต้องอร่อย
อันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณนานานะขอแค่นี้ฮะโอ้มีน้อยใจแต่ถึงยังไงคุณเท็ดดี้ก็เคยชนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแล้วนะครับอย่าให้คำพูดของใครมาทำให้เราหวั่นไหวไปได้สู้ๆครับเท็ดดี้ใช้3ล็อกเนาะได้จ้ะนานา2ล็อกเลเยอร์ของหมูกรอบเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยครับเสียงความกรอบนี่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าเราจะทอดไข่แล้วยังมาเทน้ำมันให้เราด้วยเป็นศัตรูที่น่ารักจริงๆเปลือกไก่ที่แฝงไปด้วยแคลเซียมน้ำมันที่เหมาะกับการทอดไข่ดาวนี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่บอก เหมือนคุณเท็ดดี้จะเริ่มเรียนแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้วันทุกวันนะครับน้ำมันที่เหมาะสำหรับการทอดคือน้ำมันปาล์มฮะเพราะว่าจุดเดือดของมันเนี่ยจะต่ำกว่ามันทำให้ทอดได้นานๆน้ำมันไม่เสียของก็จะได้กรอบอร่อยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะนานๆทีจะได้คำตอบจริงจังจากคุณเท็ดดี้นะครับเนี่ยเล่นเอาผมนี่ตกใจเลยหลังจากที่เมื่อกี้นะฮะทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาน้ำมันออกนิดนึงตอนนี้เราก็จะทำการทำให้หมูกรอบของเรากรอบแบบจริงจังทุกมุมทุกอนูนะฮะกลิ่นของหมูกรอบนี่นะครับพอโดนน้ำมันแล้วมันช่างหอมมากเลยและตอนนี้ลงไปแล้วนะครับกระเทียมตามด้วยพริกขี้หนูสวนที่เพิ่งเด็ดมาจากต้นใหม่ๆเลยอยากจะบอกว่าพอทุกอย่างลงไปอยู่รวมกันแล้วกลิ่นตลบอบอวลมากเลยครับคุณผู้ชมมันเป็นกลิ่นของความอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าเจ๊จะอยู่เฉยๆก็ช่วยทำตัวมีประโยชน์หน่อยเอาอะไรบ้างนะครับขอช้อนเล็กคันหนึ่งฮะปรุงรสนะครับเกลือโอเคอ้าวอร่อยไม่อร่อยก็เราทำนี่ที่เราคุมอยู่เออแบบนี้ก็ได้หรอครับคุณเท็ดดี้เอ้ยโอ้โหใส่เยอะไปน้ำตาลน่ะเติมอะไรกันขอกระเทียมเจียว เรียบร้อยนะฮะนี่เรามีทั้งกระเทียมสับและกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ช่วยกันทอดหมูจนหนังกรอบแต่ข้างในยังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้อหมูไว้ได้อย่างดีและความเผ็ดร้อนที่ใส่ลงไปแบบไม่ยั้งจะทำให้เมนูนี้คว้าแชมป์ได้หรือไม่โจทย์คือหมูกรอบนะปลาเค็มมาได้ไงอ่ะโปรตีนชนิดอื่นมาได้ไงอ่ะถ้าคุณเอาเส้นมาคลุกนู่นคลุกนี่มีปลาเค็มผมก็เกรงว่ามันจะผิดโจทย์อ่ะไม่หรอช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่เจียวหอยนางรมมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นตีผสมให้เข้ากันใส่เนื้อหอยนางรมและต้นหอมคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชสำหรับทอดลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนเทส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองจัดไข่เจียวหอยนางรมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวสวยและซอสพริกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังหมูหยองไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้หมูหยองเริ่มจากใส่หมูหยองน้ำตาลทรายและเนยละลายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมปังหมูหยองไข่เค็มใส่แป้งขนมปังปลายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปนมผงเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก120กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดก้อนโดออกใส่ไข่เค็มต้มสุกเฉพาะไข่แดงและไส้หมูหยองม้วนแป้งเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้
พักแป้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังหมูหยองไข่เค็มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ